14อย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้ทิปในนิวยอร์กนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยเริ่มข้อที่1 นะคะการให้ทิปในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะแล้วก็เงินที่เขาได้ทิปเนี่ยเขาจะต้องนำไปจ่ายภาษีด้วยนะคะไม่ใช่ได้ว่าให้ทิปไปแล้วเอาไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยข้อที่2การให้ทิปโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะให้อยู่ที่ 18-20% จากบิลที่เราจ่ายเงินนะคะเอาง่ายๆสมมติกิน10บาทให้2บาทกิน100นึงให้20อะไรอันนี้ก็คือหลักการคำนวณง่ายๆนะคะแล้วก็การให้ทิปเนี่ยก็ขึ้นอยู่ต่อแล้วแต่ความพึงพอใจของเราเลยค่ะถ้าเราแบบพอใจในการบริการมากๆอะไรเงี้ยก็สามารถให้เขาเยอะๆได้ค่ะเขาก็มีตัวเนี่ยมาให้ดูแล้วนะคะว่าจะให้ทิปเท่าไหร่เราก็ติ๊กได้ 20% ก็เท่ากับ 11.65 ง่ายๆเลยก็วิธีการจ่ายทิปในร้านอาหารก็มีเท่านี้ละค่ะข้อที่3เวลาเราไปกินร้านอาหารเนี่ยเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆเนาะ 5-6 คนเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องโดนชาร์จทิปไปแล้วเรียบร้อยอยู่ในบินนะคะก็ให้สังเกตดูดีๆมันจะมีคำว่า gratuity อยู่ซึ่งเขาก็จะชาร์จที่ 18% นะคะโดยทั่วไป 18-20 เนี่ยลองดูถ้าเกิดเขาชาร์จคุณมาแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปให้เขาเพิ่มก็ได้ค่ะตรงนี้ข้อที่4เรื่องเกี่ยวกับร้านตัดผมทำเล็บนวดตัวนวดเท้าอะไรเงี้ยคะให้ทิปยังไงน่ะเหรอให้ที่ 15-20% เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราด้วยค่ะถ้าเขาบริการให้เราดีมากๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเพราะว่าพวกนี้นะคะกว่าจะไปเรียนมากว่าจะได้ใบประกอบอาชีพมามันก็ต้องใช้วิชาแล้วก็ความสามารถความรู้อีกนะคะ Sir yes sirข้อที่5เวลาเรามานอนโรงแรมนะคะเราก็จะมีคนลากกระเป๋าให้ใช่ไหมปกติก็จะให้ทิปเขาที่ประมาณใบละ 2-3 เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับแม่บ้านที่มาทำความสะอาดห้องแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เราเนี่ยเราจะให้อยู่ที่ 5-10 เหรียญนะคะข้อที่6นะคะเวลาเราไปสั่งเครื่องดื่มไม่ว่าจะแบบเป็นเบียร์กาแฟหรืออะไรที่ตามบาร์ตามร้านคอฟฟี่อะไรเงี้ยนะคะก็คือเราจะให้ทิปเขาตามเป็นแก้วก็ได้นะคะอย่างแก้วละเนี้ย7-8เหรียญเนี้ยก็ให้ทิปเขา1บาท1เหรียญก็ได้แล้วนี้ก็หรือจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คือ 15-20% ตามใจเลยค่ะเรื่องการให้ทิป delivery นะคะอย่างเราบ้านเราก็คือสั่ง Line Man สั่ง Grab อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นี่นะคะเขาก็ต้องให้ทิป delivery อยู่ที่ประมาณ 15-20% ค่ะโดยเฉพาะยิ่งวันฝนตกพายุเข้าหิมะตกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้เขาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาเอาข้าวมาให้เราถึงบ้านก็ต้องขอบคุณเขานะคะข้อที่8ค่ะแต่ว่าถ้าเราสั่งแบบเป็นอาหารทูโกอาหารกลับบ้านเงี้ยนะคะเราไม่จำเป็นต้องให้ทิปก็ได้ค่ะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เราค่ะข้อที่9ค่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเราไปกินร้านอาหารแล้วเราได้ส่วนลดไม่ว่าจะเป็นร้านเพื่อนร้านคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเขาลดให้เรา 20% 101ลดเหลือ80เหรียญเงี้ยนะคะเราก็จะต้องให้ทิปเขานะคะคำนวณจาก100ไม่ได้คำนวณจาก80นะคะและอีกกรณีนึงนี่คือเกิดขึ้นบ่อยมากเราเวลาไปกินร้านพวกร้านเพื่อนเงี้ยนะคะกับข้าวที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยมาเต็มเลยก็คือเขาแถมให้นะคะสมมติบินออกมา20เราก็ไม่ใช่ว่าจะไปให้เขา4เหรียญนะคะเราก็ต้องให้เขามากกว่านั้นไม่รู้แหละก็ให้ตามที่เรากินไปเท่าไหร่แล้วก็ความพึงพอใจที่เราจะให้เพื่อนนะคะเหมือนเป็นน้ำใจให้กันเนาะโอเคข้อที่10ค่ะการให้ทิปนะคะไม่ควรให้เป็นเหรียญ นะคะสมมติว่าเราโอ้ไปเที่ยวมาหลายวันแล้วก็เหลือเงินเป็นเศษเงินเต็มเลยแล้วก็เอาไปให้เขาที่ร้านเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันต้องไปเสียเวลานับกันวุ่นวายเลยค่ะเราเคยเจอประสบการณ์นะแบบมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากินข้าวที่ร้านแล้วก็ขากลับให้เหรียญมาแบบเต็มเลยเป็นเหรียญแบบเงี้ยคือให้เหรียญสมมติว่าวางไว้อย่างเงี้ยให้เราบนโต๊ะให้เป็นเงินให้เขาดีๆดีกว่าค่ะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานับแล้วก็เหมือนเป็นมารยาทให้เนาะข้อที่11นะคะที่อเมริกาเนี่ยเวลาไปกินข้าวกันเนี่ยเราสามารถจ่ายบัตรได้หลายใบนะคะอย่างสมมติไปกับเพื่อน3คนอะไรเงี้ยก็เอาบัตรมาจ่ายได้จ่ายเขา3ใบเขาก็จะไปคิดมา3ใบในราคาที่เท่ากันแต่ตอนที่เราจะจ่ายทิปเนี่ย
เราก็ต้องจ่ายทิปให้ทุกๆบัตรนะคะไม่ใช่ว่าจ่ายบัตรเดียวแล้วก็อีก2บัตรไม่จ่ายอะไรเงี้ยพนักงานเขาจะเล่าขวัญเอาได้นะคะไม่ดีอย่าทำ Sir yes sir ข้อ12ในบางเมืองหรือบางรัฐเนี่ยนะคะพนักงานที่ทำงานได้ทิปเนี่ยเขาก็จะได้รายได้น้อยกว่ารายได้ขั้นต่ำค่ะซึ่งอย่างนิวยอร์กซิตี้เนี่ยยกตัวอย่างพนักงานเสิร์ฟเนี่ยได้ชั่วโมงละ 9-11 เหรียญส่วนพนักงานในครัวเนี่ยได้อยู่ที่15เหรียญต่อชั่วโมงตรงนั้นนะคะก็คือมันจะไม่ได้ทิปคนที่ทำงานในครัวส่วนพวกเราที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หน้าบ้านก็จะต้องทำงานหวังทิปหวังทิปใช่ทำงานหวังทิปขอได้ค่าตัวน้อยนะคะข้อ13ถ้าคุณไปกินอาหารนะคะแล้วคุณไม่ชอบใจการบริการเลยแล้วไม่รู้ว่าจะให้ทิปยังไงดีคนที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมคุยกับเมนเจอร์เขาจะเรียกเมนเจอร์มาคุยว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็ไม่ต้องไปไฟท์กับพนักงานเสิร์ฟนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะข้อ14ค่ะข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าการให้ทิปเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงความขอบคุณหรือว่าเป็นการแสดงต่อความพึงพอใจต่อการบริการเนี่ยนะคะถ้าเราพอใจมากก็ให้มากพอใจน้อยก็ให้น้อยแต่ว่าระวังนะคะบางร้านให้เขาน้อยอ่ะเขาตามมาทวงทิปเอานะคะจบแล้วค่ะ14ข้อก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรอีกไงก็ลองเสนอกันมาได้มีหลายคนสอบถามมาเยอะเรื่องห้องน้ำว่าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับห้องน้ำในนิวยอร์กว่ามันหายากหรือเปล่า okay. ก็เดี๋ยวไว้จะทำมาให้ดูกันค่ะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจะได้มีแรงทำคลิปต่อเจ้าอยากอู้กับเมืองมีคนมาว่าอู้กับเมืองนักๆ ก็ขอบคุณกูคนเนอะเจ้าที่เป็นกำลังใจให้น้องมาคอยคอมเมนต์มีอย่างคอมเมนต์มานั่งๆนะเพราะว่าเวลาได้อ่านแล้วมันจื่นใจขนาดจะได้อยากตอบอยากอู้ตัวแล้วก็ถ้ามีอยากจะมาอู้โดยตรงกับน้องแบบพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะทักมาทาง Facebook Malamala in New York แล้วก็ Instagram ของน้องเองก็คือ Malamala สีแล้วก็ในอนาคตน้องกำลังจะเนี่ย TikTok แล้วนะมาจ้าตะมานะไปเข้าบ้าน